สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ3ก๊ก Express โดยผมดร.ณัฐกฤษเปาอินหรือว่าอาจารย์มิกซ์นะครับวันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าคิดถึงคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับได้มาพบกันอีกใน EP นี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจดีๆมาขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดละครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วครับโจโฉครับเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะฮะไม่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพของต่างโต๊ะได้ครับแต่กลับเป็นฝ่ายต่างโต๊ะฮะที่ส่งลิโป้ครับแล้วก็ส่งซีเอ๋งนะฮะให้เข้ามาทำการต่อสู้นะฮะแล้วก็มาทำการใช้แฮมเบอร์เกอร์นะฮะแพลนนะครับในการที่จะเข้ามาทำการปราบโจโฉครับแต่โจโฉก็ยังมีญาติพี่น้องที่ดีนะครับก็คือโจหองครับโจหองเนี่ยมาช่วยเหลือโจโฉนะฮะจนโจโฉสามารถรอดชีวิตข้ามลำน้ำก็ให้ขี่หลังนะครับพาข้ามลำน้ำไปได้และสุดท้ายถึงแม้ว่ากองทหารม้านะครับของซีเอ๋งฮะสามารถที่จะเข้ามาทำร้ายครับในส่วนของโจโฉครับแต่แฮหัวตุ้นแล้วก็แฮหัวเอียนครับก็สามารถที่จะนำกำลังฐานมานับ10นายมาช่วยได้ครับแล้วก็ซีเอ๋งก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจนะฮะโดยความสามารถของแฮหัวตุ้นครับเมื่อโจโฉพ้นเงื้อมือของซีเอ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโจหยินลิเตียแล้วงักจิ้นครับก็ตามมาสมทบได้ทันละครับทั้ง3คนนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นโจโฉนั้นรอดชีวิตครับแต่ว่าทั้ง3คนก็รู้สึกสะเทือนใจไปในเวลาเดียวกันว่าไม่สามารถเอาชนะต่างโต๊ะได้แล้วโจโฉเองก็เรียกได้ว่าโอ้โหโซซัดโซเซโตเตลำบากลำบนอย่างยิ่งเลยละครับซึ่งถ้าเรามาพูดถึงกองกำลังทหารของโจโฉที่นำไปจำนวนมากเลยนี่นะครับเหลือรอดกลับมาเพียงไม่เกิน500คนครับโดยประมาณนะครับโอ้เรียกได้ว่าหายไปเยอะเลยละครับในระหว่างทางครับโจโฉครับก็ทำการเดินทัพครับนะฮะนำทัพบอกให้สั่งกลับไปที่เมืองโฮไลครับในขณะที่ในส่วนของต่างโต๊ะครับก็เคลื่อนทัพต่อไปครับแล้วก็นำพระเจ้าเฮียนเต้พระสนมกองกำลังทหารเอกแล้วก็ประชาชนนับแสนครับเดินทางต่อไปยังพระนครใหม่ที่ชื่อว่าเตียงอันครับตัดภาพมาอีกครับในส่วนของซุนเกียนครับซุนเกียนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำทัพ18หัวเมืองครับได้นำกำลังนะฮะมาถึงเมืองลกเอียงครับและเมื่อเข้าไปที่เมืองลกเอียงแล้วเนี่ยครับซุนเกียนเห็นว่าเมืองลกเอียงนะครับถูกเผาทำลายเรียกได้ว่าราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวละครับซุนเกียนครับจึงสั่งให้ลูกน้องซุนเกียนนั้นทำการดับไฟแล้วซุนเกียนก็สั่งให้ลูกน้องนะครับทำการพักค่ายครับตั้งค่ายพักแรมนะฮะอยู่ข้างๆบริเวณพระตำหนักเจี้ยนจังครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของซุนเกียนก็ได้สั่งให้ลูกน้องของซุนเกียนครับทำการเก็บกวาดนะครับซากปรักหักพังทั้งหลายทำการกลบสุสานของอดีตจักรพรรดิและทำการจัดการความเรียบร้อยนะครับของซากปรักของปราสาทพระเทพบิดรทั่วทั้ง3ห้องครับแล้วหลังจากนั้นครับซุนเกียนก็บอกลูกน้องให้พักค่ายครับไปทำการพักนะฮะที่ค่ายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับตัวซุนเกียนเองครับก็เดินออกมาครับตอนนั้นก็เป็นช่วงค่ำคืนครับแหมก็มือมองฟ้าเหมือนกันครับแงนมองขึ้นไปดูดาวซุนเกียนก็รู้สึกว่าแหมบรรยากาศแบบนี้ช่างน่าเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม้ดาวและเดือนนั้นจะเจิดจ้าเจิดจรัสสักเพียงใดแต่ในทางกลับกันครับความสว่างสวยความโชติช่วงชัชวาลของบ้านเมืองนั้นก็ค่อยๆมืดมิดลงนั่นคือสิ่งที่ซุนเกียนคิดนะครับพลันครับซุนเกียนก็นั่งแล้วก็เอามือเนี่ยครับทำการกุมอยู่ที่กระบี่ครับแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าน้ำตาของลูกผู้ชายอย่างซุนเกียนก็ต้องไหลอาบหน้าออกมาด้วยความรักต่อบ้านเมืองทันใดนั้นครับซีนตัดอารมณ์ก็มาในขณะนั้นครับทหารลูกน้องของซุนเกียนครับที่ยืนอยู่ข้างๆซุนเกียนเนี่ยแหละครับมองไปทางทิศใต้ครับตรงทิศใต้นั้นมีบ่อน้ำครับปรากฏว่ามีแสงนะครับพุ่งขึ้นมาเป็น5สีครับเป็นแสง5สีพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำครับลูกน้องของซุนเกียนนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆนั่นนะครับก็บอกซุนเกียนว่านั่นท่านดูสิดูที่บ่อน้ำทางทิศใต้นั้นพลางชี้ไปที่บ่อน้ำทางทิศใต้นั้นซุนเกียนครับก็เลยลุกขึ้นมาจากการนั่งนะฮะแล้วก็สั่งให้ลูกน้องทั้งหลายครับเดินตามตัวเองไปที่บ่อน้ำแห่งนั้นครับเมื่อซุนเกียนแล้วก็ลูกน้องครับเดินไปถึงบริเวณบ่อน้ำนั้นเนี่ยนะครับซุนเกียนครับก็เลยหันไปบอกลูกน้องคนหนึ่งว่าให้ทำการจุดคบไฟขึ้นแล้วก็ให้ลูกน้องที่จุดคบไฟคนนั้นเนี่ยนะครับทำการลงไปสำรวจครับในบ่อน้ำนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำไมจึงมีแสง5สีปรากฏขึ้นมาจากบ่อน้ำปรากฏว่าเมื่อลูกน้องของซุนเกียนคนนั้นเนี่ยนะครับที่ทำการถือคบไฟลงไปในบ่อน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาต้องตกใจเป็นอย่างยิ่งครับก็รีบนะครับที่จะคว้าบางอย่างนะฮะขึ้นมาจากบ่อน้ำครับสิ่งนั้นก็คือร่างเป็นร่างที่ไร้วิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งซึ่งที่คอของผู้หญิงผู้นั้นนะครับห้อยนะครับถุงลายปักถุงหนึ่งครับที่มีวัตถุบางอย่างอยู่ในถุงลายปักนั้นสภาพศพของหญิงผู้นั้นเนี่ยนะครับยังไม่เน่าครับโอ้โหน่าแปลกใจจริงๆครับปรากฏว่าซุนเกียนครับก็เลยสั่งให้ลูกน้องครับทำการเปิดถุงลายปักอันนั้นแล้วหยิบวัตถุที่น่าจะอยู่ในนั้นออกมาดูครับว่ามันคืออะไรปรากฏว่าพอหยิบวัตถุนั้นออกมาวัตถุนั้นก็คือตราหยกอันหนึ่งซึ่งตราหยกอันนั้นมีการแกะสลักอยู่ด้านบนของตราหยกว่าฟ้าประกาศิตมาให้วัฒนายั่งยืนฟ้าประกาศิตมาให้วัฒนายั่งยืนซุนเกียนก็บอกว่าโอ้โหตราหยกนี้ช่างน่าสนใจยิ่งนะก็เลยยื่นส่งให้กับเทียเผาครับซึ่งเป็นหนึ่งในทหารเอกของซุนเกียนครับให้ดูครับปรากฏพอเทียเผานะครับได้ตราหยกนี้มาก็ทำการพิจารณาว่าตราหยกนี้คืออะไรเทียเผาต้องตกใจอย่างยิ่งครับแล้วรีบหันไปหาซุนเกียนครับแล้วบอกซุนเกียนว่าตราหยกนี้คือตราแผ่นดินแน่ๆท่านซุนเกียนตราหยกเนี่ยตกมาถึงมือท่านซุน
เกียนต้องเป็นนิมิตที่บอกว่าราชสมบัติต้องตกมาอยู่ในมือของท่านซุนเกียนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะซุนเกียนก็ตกใจสิครับแล้วก็พลางเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องดีหรืออย่างไรในส่วนซุนเกียนครับก็ทำการถามเทียเผาต่อไปอีกว่าแล้วท่านคิดเห็นประการใดล่ะเทียเผาเทียเผาให้ความเห็นกับซุนเกียนว่าเทียเผาอยากให้ท่านซุนเกียนเนี่ยทำการเดินทางกลับกังตังโดยเร็วที่สุดเพราะการที่ซุนเกียนนะครับยังอยู่กับทัพอีก17หัวเมืองที่เหลือเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดสู้กลับไปเตรียมวางแผนคิดการใหญ่จะดีกว่านั่นคือสิ่งที่เทียเผาเสนอต่อซุนเกียนครับซุนเกียนเมื่อได้ยินเทียเผากล่าวเช่นนั้นครับซุนเกียนก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับซุนเกียนบอกเทียเผาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบเดินทางไปบอกอ้วนเซี่ยวว่าจะขอลาป่วยแล้วกลับไปรักษาตัวที่กังตังแต่ในขณะเดียวกันซุนเกียนก็เกิดความวิตกกังวลว่าทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจะซื่อตรงต่อซุนเกียนหรือไม่ซุนเกียนก็เลยสั่งกำชับกำชาว่าทหารที่อยู่บริเวณนั้นห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดเรียกได้ว่ารูดซิปปากเลยทีเดียวแล้วครับมาปรากฏว่าครับโอ้ยซุนเกียนไม่ทราบเลยแล้วครับมาว่ามีทหารคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในหมู่ทหารที่รู้เห็นในเรื่องราวในคราวนั้นเนี่ยนะครับอยากที่จะย้ายค่ายครับอยากจะไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวครับไม่อยากอยู่กับซุนเกียนแล้วนะครับแล้วอ้วนเซี่ยวเนี่ยดันเป็นคนบ้านเดียวกันกับทหารคนนั้นด้วยล่ะครับซึ่งพอตกดึกนะฮะหลังจากที่ทำการพักแถวนะครับแยกย้ายกลับไปพักแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทหารคนนั้นครับก็ทำการลักลอบครับออกจากค่ายของซุนเกียนแล้วรีบเดินทางครับไปหาอ้วนเซี่ยวครับทหารคนนั้นเมื่อขอเข้าพบอ้วนเซี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทหารคนนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับอ้วนเซี่ยวได้ฟังว่าซุนเกียนได้ตราหยกตราแผ่นดินมาแล้วแต่จะวุบปิ๊บกุ๊บกิ๊บนะฮะอุ้ยเก็บเอาไว้ของตัวเองเลยล่ะครับอ้วนเซี่ยวก็โมโหสิครับแต่ก็เก็บไว้ในใจแล้วก็นอนหลับไปแต่ก่อนอ้วนเซี่ยวจะนอนหลับเนี่ยนะครับอ้วนเซี่ยวก็คุ้มครองครับทำการคุ้มครองทหารคนนั้นโดยสั่งให้ทีมงานของอ้วนเซี่ยวพาทหารคนนั้นไปซ่อนตัวอยู่ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งครับเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาเวลาก็ผ่านไปครับเช้าจนไก่โหนะครับไม่รู้มีไก่หรือเปล่านะฮะตอนนั้นแต่ว่าเมื่อถึงตอนเช้าเนี่ยนะครับในรุ่งเช้าครับซุนเกียนก็นำสมัครพรรคพวกทหารแล้วก็กำลังพลทั้งหลายครับเดินทางมาหาอ้วนเซี่ยวครับทำการเดินทางมาหาอ้วนเซี่ยวแล้วก็บอกอ้วนเซี่ยวว่าตัวซุนเกียนนั้นไม่สบายครับอยากจะกลับไปหาหมอรักษานะฮะโอ้ยเขามีหมอประจำตัวแล้วครับอยู่ที่เมืองเตียงสาครับซุนเกียนขอให้อ้วนเซี่ยวนะอนุญาตให้ซุนเกียนนะฮะกลับไปรักษาตัวที่เมืองเตียงสาแล้วก็มาไปหาหมอประจำตัวแล้วก็มาอ้วนเซี่ยวพอดีเช่นนั้นครับโอ้ยหัวล้อหัวล้ออ้วนเซี่ยวบอกว่าอ้วนเซี่ยวรู้นะว่าซุนเกียนเนี่ยเป็นโรคอะไรซุนเกียนก็เลยงงโรคอะไรท่านรู้หรือเป็นโรคอะไรอ้วนเซี่ยวก็เลยบอกว่าท่านเป็นโรคตาแผ่นดินใช่ไหมซุนเกียนพูดซุนเกียนครับโอ้ยพอได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจสิครับโอ้ยรู้ได้ไงอ้วนเซี่ยวบอกว่ารู้ได้ไงไม่สำคัญหรอกท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยนะข้าเป็นแม่ทัพใหญ่ท่านต้องนำตาหยกตาแผ่นดินนี้มาฝากไว้กับข้าพอพวกเราเอาชนะตังโตได้ข้าจะได้นำตาหยกนี้ไปถวายคืนให้กับพระเจ้าเฮียนเต้ยังไงเล่าแล้วอ้วนเซี่ยวก็ยังพูดต่อไปว่าแม่ฟังแล้วก็น่าโมโหท่านซุนเกียนท่านมีตาหยกอยู่แล้วท่านจะเก็บมุกบิ๊บเอาไว้แบบนี้ท่านคิดแบบนี้ท่านทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรซุนเกียนบอกว่าพูดอะไรมาไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้ซุนเกียนไม่รู้อ้วนเซี่ยวก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วของที่ท่านได้มาจากบ่อน้ำที่วังเจียนจังอะไปอยู่ไหนกันล่ะตอนเนี้ยซุนเกียนบอกว่าบ่อน้ำอะไรของอะไรงงซุนเกียนไม่รู้เรื่องเกียนไม่รู้ซุนเกียนครับทำเป็นงงแล้วครับซุนเกียนทำเป็นงงแล้วก็ทำการชี้ไปที่บนท้องฟ้าครับแหมซุนเกียนชี้ไปบนท้องฟ้าแล้วขอสาบานต่อฟ้าเลยว่าถ้าซุนเกียนมีสิ่งของก็คือตราหยกตราแผ่นดินนั้นอย่างที่อ้วนเซี่ยวพูดซุนเกียนขอให้ตัวซุนเกียนนั้นตายด้วยกระบี่และเกาทันเถิดโอ้บรรดาได้ทัพได้กองที่อยู่ตรงนั้นครับพอได้ยินอย่างนั้นก็โอ้ยซุนเกียนกล้าสาบานแบบนี้ไม่น่าที่จะมีตราหยกซ่อนอยู่แน่ๆนะฮะในทัพในกองเหล่านั้นก็เริ่มที่จะเชื่อซุนเกียนแล้วครับมาอ้วนเซี่ยวมั่นใจครับแล้วไม่ยอมหยุดแค่นั้นเลยงัดไม้ตายอ้วนเซี่ยวงัดเอาไม้ตายออกมาครับอ้วนเซี่ยวสั่งให้นำทหารที่ทำการย้ายค่ายที่ทำการเป็นงูเห่าคนนั้นเนี่ยนะครับให้ออกมาจากเซฟเฮาส์แล้วก็ให้มาเป็นพยานว่าในสิ่งที่อ้วนเซี่ยวพูดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทหารคนนั้นก็มาครับได้รับการนำตัวมาเป็นที่เรียบร้อยซุนเกียนเห็นหน้าตกใจครับแล้วก็โมโหในเวลาเดียวกันมาซุนเกียนทำการชักกระบี่ออกมาครับโอ้ซุนเกียนทำการชักกระบี่ออกมาแล้วก็มาแล้วซุนเกียนก็ไม้นะครับที่จะพุ่งเข้าไปทำการสังหารนะครับในส่วนของทหารคนนั้นแล้วก็มาปรากฏว่าอ้วนเซี่ยวบอกว่าโอ้โหอ้วนเซี่ยวเนี่ยออกโรงรับแทนแล้วครับบอกว่าถ้าซุนเกียนทำการฆ่าทหารคนนี้ก็เท่ากับทำการฆ่าอ้วนเซี่ยวด้วยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหทหารทั้งหลังครับ2คนที่เป็นทหารเอกของอ้วนเซี่ยวครับชื่อว่างั้นเหลียงและบุญทิวครับพรวดพราดออกมาอยู่ยืนอยู่ข้างหน้าอ้วนเซี่ยวในทันทีครับแล้วก็ทำการชักกระบี่ออกมาครับพอเทียเผานะครับเทียเผาอุยกายฮันตงเห็นเช่นนั้นแล้วครับก็ทำการชักกระบี่ออกมาบ้างแต่ไม่ได้ยืนอยู่หน้าซุนเกียนครับยืนอยู่ข้างหลังซุนเกียนเข้ามาปรากฏว่าโอ้โหสถานการณ์มันเรียกได้ว่ามาคุเกินมาคุแล้วครับลาวาแท
ทบจะโอ้โหพุ่งออกมานะครับห้วยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟแล้วครับโอ้โหกันมากเลยทีเดียวแล้วครับมาบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายครับโอ้ยที่อยู่บริเวณนั้นแล้วพอเห็นเขาทะเลาะกันบรรยากาศมาคู่นะภูเขาไฟแทบจะระเบิดแล้วครับมาก็ทำการพุ่งออกมาครับพุ่งออกมาแล้วทำการสกัดกั้นครับบอกว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแม่ทัพทั้งหลายออกมาทำการห้ามศึกครับไม่ให้อ้วนเซี่ยวครับกับซุนเกียนครับทำการทะเลาะกันมากไปกว่านั้นนี่นะครับซุนเกียนครับพอเห็นจังหวะนั้นได้จังหวะเลยก็เลยบอกพาทหารครับทำเป็นโมโหโมโหแล้วก็ทำการออกพวดพลาดนะครับออกไปจากวงนั้นเลยครับแล้วก็เดินทางนะครับทำการจัดแจงทหารครับเดินทางกลับไปยังกังตังแล้วก็มาอ้วนเซี่ยวพอเห็นอย่างนั้นก็แค้นครับแค้นไฟจุ๋มซวงอยู่ในอกครับมาซุนเกียนทำอย่างนี้ได้อย่างไรอ้วนเซี่ยวก็เลยแต่งหนังสือครับแล้วก็สั่งให้ม้าใช้ครับนำหนังสือนี้ไปให้กับเล่าเปียวครับผู้ว่าราชการแคว้นเก่งจิ๋วครับบอกว่าให้ทำการไล่ล่าแล้วก็ทำการสกัดในส่วนของซุนเกียนอย่าให้ซุนเกียนรอดไปได้ต้องเอาตรายกคืนมาแหมเรื่องราวกำลังถึงพริกถึงขิงเลยละครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันก่อนนะครับเชิญครับเอาละฮะมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของวันนี้นี่นะครับคราวนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการอธิบายถึงวิธีการนำเสนอของผมนะครับว่าผมมีรายการหลักๆอยู่ประมาณ2รายการครับรายการที่1ครับชื่อว่ารายการ3ก๊ก Express และรายการที่2ชื่อว่า3ก๊ก Insight ในอนาคตอาจจะมีรายการมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อให้มีการโฟกัสผมก็คิดว่าอยากจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าในส่วนของ3ก๊ก Express เนี่ยจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่อธิบายตามลำดับของเวลาดังนั้นถ้าใครมาชมในคลิปนี้แล้วก็อาจจะเพิ่งชมเป็นครั้งแรกผมก็แนะนำให้กลับไปที่เพลย์ลิสต์ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าวิเคราะห์3ก๊กนะครับหรือว่า3ก๊ก Express ก็แล้วแต่ให้ท่านกลับไปดูนะฮะไล่มาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านสนใจตัวละครก็อยากให้ชม3ก๊ก Insight ด้วย3ก๊ก Insight ก็จะเจาะเรื่องราวของตัวละครเจาะเรื่องราวของพื้นที่เจาะเรื่องราวของรายละเอียดบางอย่างที่คงไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากใน3ก๊ก Express ก็จะอธิบายเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่เพิ่งมาชมเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับไปที่เพลย์ลิสต์ของ Channel Mix Pavintara แล้วท่านก็จะเห็นได้ว่ามีโฟลเดอร์ที่เป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆที่จะสามารถอธิบายให้ท่านได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาผมอ่านทุกคอมเมนต์ละครับในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดคุยกันต่อก็ยังอยากให้ทุกคนนะครับติดตามรับชมกันต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ความตั้งใจอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความรู้ดีๆแล้วก็นำเกร็ดสาระดีๆของวรรณกรรม3ก๊กนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์เพื่อตัวท่านเองเพื่อสังคมเพื่อองค์การเพื่อประเทศชาติต่อไปขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ